สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบีชนกครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ CMB นะครับ Analyst Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเอาหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอามาฝากนักลงทุนนะครับโดยหุ้นดังกล่าวนะก็คือตัวหุ้นรถไฟฟ้ามหานครนะฮะหรือรถตัว BTS นั่นเองนะครับนะก็คือเป็นหุ้นที่เราคิดว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับน่าสนใจที่จะลงทุนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจนะฮะว่ารถไฟฟ้ามหานครเนี่ยนะฮะหรือ BTS เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าทีละบิสเนสเลยนะครับของทางด้านของตัว BTS นะเดี๋ยวให้น้องปิยชนกลองเล่าดูก่อนนะครับว่าตัว recommend อย่างเป็นทางการของทาง CMB ของเราเองนะครับสำหรับตัว BTS เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็สำหรับตัว BTS นะคะเป็นหุ้นที่เรากลับมาเหมือนกับ coverage อีกครั้งนึงให้คำแนะนำอีกครั้งนึงนะคะต้นใดตอนนี้เนี่ยเราให้คำแนะนำซื้อนะคะเป้าหมายของเราอยู่ที่ 10.5 บาทค่ะครับสำหรับคำแนะนำของ CMB เนี่ยอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะของเราคือจะไม่ได้แบบ buy เหมือนชาวบ้านนะของเราเขียนว่า add ก็คือซื้อนะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะเข้ามาฟังใหม่ๆของเราเอ๊ะทำไมงงๆว่ามี recommendation เป็น add นะ add คือซื้อ hold ก็คือถือนะฮะถ้าเราแนะนำขายเราใช้คำว่า reduce นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าโครงสร้างรายได้ของตัว BTS เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปในรายละเอียดนะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็สำหรับธุรกิจของ BTS นะคะจะตามดูจากกราฟเนี่ยจะสามารถแบ่งง่ายๆเป็นทั้งหมด3ธุรกิจด้วยกันธุรกิจแรกเนี่ยจะเป็นธุรกิจของตัวรถไฟฟ้านะคะก็คือตัว Mass Transit ซึ่งรายได้ของจากส่วนนี้ค่ะจะคิดเป็นประมาณ 61% ของรายได้รวมทั้งหมดตามประมาณการของเราครับนั่นคือเส้นบนพายชาร์ตสีแดงๆสีแดงๆเข้มๆกว่า 61% เนี่ยอันนี้คือรายได้ที่มาจากรถไฟฟ้าใช่ค่ะนะครับ Mass Transit นั่นเองครับส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาโดยเฉพาะอย่างเช่นหุ้นของ VGI นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ BTS เนี่ยถือสุทธิแล้วประมาณ 70% ด้วยกันค่ะรายได้จากตัว VGI เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22% ของรายได้รวมทั้งปีค่ะครับก็คือเส้นสีเทาทึบตัวกราฟสีเทาทึบ 22% 22% อันนี้คือมาจากธุรกิจมีเดียหรือธุรกิจสื่อนั่นเองนะสื่อโฆษณาที่เขามีสื่อโฆษณาต่างๆที่เราเห็นมีติดป้ายโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งมาโก้ด้วยนะป้ายโฆษณาที่เราเห็นบนทางด่วนเห็นตามตึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือส่วนของตัวสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้ BTS Holding นั่นเองนะครับแล้วส่วนสุดท้ายล่ะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนที่เราเอามากรุ๊ปรวมกันนะคะก็คือเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นรายได้จากส่วนของบริการพวกเซอร์วิสโดยที่ธุรกิจบริษัทหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกบริษัท U City โครงการร่วมมือระหว่างตัว BTS กับแสนสิรินะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารเชฟแมร์ร้านอาหารจีนค่ะครับรวมถึงในตัว Rapid Card ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ารับบิการตอนนี้เนี่ยมีการโอนเข้าไปอยู่ในของธุรกิจ VGI เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คือจะดูว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจเชฟแมนเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจของตัวเซอร์วิสนั่นเองใช่ค่ะนะครับแต่ว่าอ่อนตรง 17% ครับ 17% แต่ว่ารับบิตัวนี้อยู่ภายใต้ VGI ละเรียบร้อยแล้วมันโครงสร้างเราก็จะเห็นแบบนี้ว่าหลักๆแล้วรายได้หลักๆก็ยังอยู่ในตัวธุรกิจรถไฟฟ้านั่นเองใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วแนวโน้มรายได้กับ Net Profit นะครับค่ะสำหรับตัว BTS นะคะถ้ามองภาพรวมกว้างๆเนี่ยทั้งหมด3ปีเนี่ยเรามองว่ากำไรสุทธิของ BTS นะคะจะเติบโตเฉลี่ยถึงประมาณ 30% ต่อปีด้วยกันในปี 18-20 นี้นะคะซึ่งเรามองว่าสาเหตุหลักเนี่ยจะมาจากการขยายในตัวของโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของตัว Mass Transit ของ BTS ค่ะซึ่งจะเป็นธุรกิจหลักจากที่บอกว่ามีการรายได้เนี่ยคิดเป็น 60% ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัว drive หลักของกำไรในอนาคตค่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำความเข้าใจต่อ business ก่อนนะฮะตอนนี้เราดูรูปคร่าวๆนะฮะว่ารายได้เนี่ยมันจะมีการเติบโตคือเราจะคิดว่าเห็นรถไฟฟ้าที่เขาวิ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยคนก็ไม่ได้ขึ้นแบบโตมากมายนักนะจะโตปีละ 3-4% นะครับแล้วก็ทำไมมันถึงทำให้รายได้ของเขาเติบโตก้าวกระโดดได้นะฮะเฉลี่ยใน profit ทำไมโตถึง 30% นะเดี๋ยวเราค่อยๆมานั่งดูทีละสเต็ปเราจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่ารายละเอียดของ business มันมีเยอะกว่าที่เราจะคิดแค่ว่าเฮ้ยจำนวนคนที่ขึ้นอย่างเดียวที่ขึ้น 3-4% ที่มันเติบโตเนี่ยมันจะไม่ทำให้รายได้มันโตได้ขนาดนี้ว่าค่ารถไฟฟ้าเองก็ไม่ได้ปรับขึ้นในเร็วมากนะนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวสัญญาอื่นซึ่งเดี๋ยวเราตามเข้าไปในเราจะรู้เองนะครับว่าสุดท้ายทำไมเราถึงมองว่าทั้งรายได้แล้วก็กำไรของเขาเติบโตน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปเลยนะครับค่ะตอนนี้ก็เรามาดูกันก่อนว่า BTS มีสายอะไรบ้างนะคะที่เขาได้รับเซ็นสัญญามาซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า BTS นะคะเป็นผู้ให้บริการสัมปทานเดินรถไฟฟ้านะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีตัว market share เนี่ยสูงที่สุดแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีทั้งหมดแบ่งง่ายๆเนี่ยโครงการของ BTS มีทั้งหมด3สีแบ่งเป็น5โครงการค่ะครับส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของสายสีเขียวซึ่งสายสีเขียวน่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนย่อยส่วนแรกของสายสีเขียวจะเป็นส่วนของ Core Network นะคะก็คือโครงการหลักรถไฟฟ้าโครงการหลักจะอยู่ตรงกลางครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขามีการขายเข้ากับตัว BTS GIF หรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTS Growth ค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการรับรู้รายได้จากส่วนของ Core Network นะคะผ่านการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก
กองทุนรวมนี้ค่ะครับก็คือพูดง่ายก่อนแล้วกันนะฮะให้เข้าใจง่ายๆว่ารถไฟฟ้าที่เรานั่งกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับคือที่เราไปพารากอนมั่งไปเส้นนั้นชิดลมมั่งไปอ่อนนุชไปอย่างเงี้ยเส้นสีเขียวอันนี้คือเส้นสีเขียวหลักนะที่เรานั่งกันปัจจุบันจากทางไปทั้งด้านตากสินก็ได้นะครับไปสนามกีฬาก็ได้ไปหมอชิดก็ได้อันนั้นน่ะอ่อนนุชก็ได้นะฮะอันนั้นคือเส้นสีเขียวหลักก็คือเป็นเส้นที่น้องเดชโนกำลังจะบอกอยู่อันนี้คือเส้นที่เรียกว่าคอร์เน็ตเวิร์คของเขาใช่ค่ะนะครับอันนี้ประมาณสักกี่กิโลนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 23.5 กิโลค่ะสำหรับตัวคอร์เน็ตเวิร์คครับ 23.5 กิโลคือเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยนะครับมี23สเตชันคือมีสถานีทั้งหมด23สถานีใช่ค่ะนะครับอันนี้คือเส้นสีเขียวอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะสัญญาก็คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบบเน็ตคอสถูกไหมฮะเป็นแบบ net cost ค่ะก็คือบริษัทเนี่ยถ้าไม่มีการขายให้กับตัว BTS Jeep นะคะก็คือบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ค่าโดยสารเต็มจำนวนด้วยกันค่ะครับคือพูดง่ายเลยว่าสายเส้นนี้นะครับคือคนขึ้นเยอะขึ้นน้อยมีผลกับกำไรของเขานะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการขายนะครับจริงๆคือการขายนี่คือขายในเรื่องของตัวรายได้ตั๋วนะครับที่จะรับในอนาคตนะจริงๆอันนี้มันเลยต้องมีรายละเอียดให้ดูนะแต่ผมเล่าคร่าวๆก็คือว่าที่เข้าขายเข้ากองคือตัวรายได้ค่าตั๋วที่จะรับในอายุสัมปทาน17ปีข้างหน้าเพราะว่าตอนที่เขาเอาเข้าไปขายเนี่ยเขาเข้าปี2013นะครับแล้วก็เลยเอาดึงมาว่า13ปีข้างหน้าเนี่ยคาดว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตัวนี้จะสามารถรับรู้รายได้ได้เท่าไหร่นะฮะดิสเขากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็ขายในปี2013นะครับเอาสัดส่วนที่ BTS Holding ถืออยู่ 100% นะจากรายได้ค่าตั๋วเนี่ยขายเข้ากอง BTS JF ก็คือ BTS Growth Infrastructure Fund กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับขายเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินเข้ามาก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาจ่ายปันผลพิเศษนะแล้วก็ BTS เองก็ถือ BTS JF อยู่ 33.3% นะอันนั้นคือ1ใน3อันนั้นคือสายหลักก่อนอันนั้นอันที่สายที่1นะจะได้เข้าใจง่ายๆนะซึ่งสายนี้ก็มีผลกระทบก็คือรายได้จะมีความเหวี่ยงไว้ตามจำนวนคนที่ขึ้นแล้วก็ค่าตั๋วที่ปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มหรือลดลงคงไม่ลดนะครับนะคงเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าจะไปอยู่ในตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานละในตอนนี้นะครับแล้วสายถัดมาเป็นไงครับสายถัดมานะคะยังเป็นสายสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นสายสีเขียวส่วนต่อขยายซึ่งจะขยับมาจากตัวคอนเนตเวิร์กอีกทีค่ะในสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยตอนนี้นะคะมี 12.8 กิโลเมตรนะสิ้นปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดบางส่วนในเป็นโครงการสายสีเขียวใต้นะคะชื่อว่าสถานีสำโรงโครงการแรกไปแล้วเหมือนกันส่วนนี้เนี่ยจะมีการรับรู้รายได้เรียกว่าเป็นแบบ O&M revenue นะคะซึ่งก็คือเป็นรายได้จากการรับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุงซึ่งก็คือเป็นรับเหมือนรายได้เหมาจ่ายต่อกิโลเมตรต่อปีค่ะครับ O&M ก็คือ operate กันแล้วก็ maintenance ใช่ค่ะนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายให้ฟังทีนึงนะฮะสายนี้คือเบอร์2นะฮะ Green Line Extension นะครับก็คืออ่อนนุชไป Bearing แล้วก็สะพานตากสินไปที่บางว่านะบางว่าก็อาจจะคนอาจจะไม่คุ้นเคยรู้จักเท่าไหร่ก็คือไปทางฝั่งทนไปทางถนนกะลาบพฤกษ์ราชพฤกษ์นะครับสถานีก็เงียบๆเล็กๆน้อยนะฮะอ่ะโอเคอันนั้นคือสัญญาที่2ซึ่งอันนี้ไม่ขึ้นกับไรเดอร์ชิพก็คือพูดง่ายๆแล้วว่าคนขึ้นคนเยอะคนน้อยเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรนะเขาเก็บค่าเดินรถอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะสายที่3สายที่3นะคะจะเป็นส่วนต่อขยายของส่วนต่อขยายเมื่อสักครู่นี้อีกทีนะคะเราจะเรียกว่าเป็นส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือกับใต้ส่วนนี้เนี่ยสีเขียวใต้เนี่ยจะเป็นส่วนของแบริ่งสมุทรปราการส่วนสีเขียวเหนือจะเป็นช่วงหมอชีสสะพานใหม่คูคตนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนต่อขยายก็รับรู้รายได้เป็นแบบ O&M revenue เหมือนกันก็คือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของผู้โดยสารขึ้นมากหรือน้อยค่ะครับส่วนต่อขยายนี้ทั้งหมด30กิโลเมตรโดยประมาณ25สถานีนะครับสัญญาเราก็เขียนไว้หมดแล้วนะครับว่าอย่างเช่นคอร์เน็ตเวิร์กมีสัญญาเหลือ13ปีนะกีฬาเอ็กซ์เทนชันเนี่ยมี30ปีที่ได้สัญญาสัมปทานนะครับแล้วก็ส่วนต่อขยายก็ส่วนต่อขยายอีกทีนึงนะยุ่งยากเหลือเกินนะ26ปีนะสัมปทานอีกยาวเลยนะฮะและตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงคือตัวสุดท้ายเนี่ยเบอร์4ของเราใช่ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ BTS นะคะเพิ่งได้รับประมูลไปสดๆร้อนๆเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะก็คือตัวสายสีชมพูกับสีเหลืองนะคะสีชมพูเนี่ยจะเป็นช่วงของแครายมินบุรีค่ะส่วนสายสีเหลืองเนี่ยจะเป็นช่วงของลาดพร้าวสำโรงซึ่งเป็นช่วงรถติดเลยช่วงรถติดมากค่ะทั้งสองโครงการเลยทีนี้ของสายสีชมพูกับเหลืองเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการที่ประมูลแบบ PPP net cost นะคะซึ่งรายได้ที่เขาได้เนี่ยจะเป็นเหมือนสายสีเขียวคอนเน็ตเวิร์กเดิมซึ่งมีการรับรู้รายได้เป็นค่าโดยสารแฟร์บ็อกซ์เรเวนิวนะคะเต็มจำนวนค่ะครับทั้ง2สายรวมกันประมาณ65กิโลเมตรประมาณ53สเตชันนะสถานี53สถานีขึ้นมาก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวครับอันนี้ก็คือจะเป็นมีสัญญาอีก30ปีที่ได้นะครับอีกประมาณสัก3ปี3เดือนเราก็จะเห็นทั้ง2สายนี้ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอธิบายให้ทีนึงว่า2สายนี้มีความสำคัญยังไงบ้างนะครับแล้วเราคิดว่า2สายนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วจะเพิ่มมูลค่ากับ BTS ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันอ่ะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับ
ทีนี้เราจะมาอธิบายนิดนึงก่อนนะเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไปคิดง่ายๆเหมือนแบบรถไฟฟ้าเนี่ยคนขึ้นเยอะหรือเก็บค่าตั๋วได้เยอะเนี่ยจะมีผลกับกำไรของตัว BTS นะฮะอันนั้นก็ถูกส่วนนึงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องมาดูในเรื่องของตัวสัมปทานที่รัฐบาลเนี่ยให้กับผู้ประกอบการว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างเราถึงจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะที่เขาพูดถึงกันเนี่ยสายสีเขียวของ BTS สายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็ไปพูดถึงสายของอีกคู่แข่งอีกรายนึงนะครับซึ่งก็คือเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะก็คืออันนั้นคือสายสีน้ำเงินแล้วก็เพิ่งเปิดสายสีม่วงไปนะครับอันเนี้ยคนขึ้นเยอะขึ้นน้อยจริงๆคนจะมีผลกับราคาหุ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูสตรัคเจอร์ตรงนี้จะได้เข้าใจว่ามันมีความแตกต่างยังไงระหว่างการที่ต้องพึ่งพิงนะฮะค่าโดยสารจากจำนวนคนขึ้นกับอีกแบบนึงที่ไม่ต้องพึ่งพิงค่าโดยสารแต่รับเป็นค่าเดินรถเปล่าๆเลยซึ่งนั้นก็คือไม่มีความเสี่ยงนะจะให้น้องปิยชนกอธิบาย2อย่างนี้ว่า PPP Gross Cost กับ Net Cost เนี่ยมันต่างยังไงบ้างครับก็สำหรับตัว PPP Gross Cost ทาง Net Cost นะคะคือเป็นเหมือนกับความร่วมมือของภาครัฐกับเอกชนซึ่งเวลากันภาครัฐเนี่ยเขาจะให้ประมูลโครงการก่อสร้างขึ้นมาค่ะเรามาดูตรงกล่องสีแดงๆก่อนนะคะคือในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละอันอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีงานหลักๆทั้งหมด4อย่างด้วยกันกล่องแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว civil work หรือว่าเป็นงานโครงสร้างซึ่งก็คือเป็นงานก่อสร้างทั้งหมดส่วนเป็นพวกงานก่อสร้างงานรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช้ใต้ดินก็ต้องขุดอุโมงค์เข้าไปอะไรเงี้ยนั่นคืองานก่อสร้างคร่าวๆครับค่ะส่วนที่2เนี่ยจะมาเป็นงาน E&M work ซึ่งก็เป็นงานระบบรถไฟฟ้าค่ะงานระบบนี่คือจะเป็นพวกเหมือนพวก signaling system มากกว่าในเชิงนั้นแล้วก็เป็นงานของในเชิงของการทำระบบค่ะ E&M ก็คือ electrical นะ maintenance นะก็คือวางระบบไฟฟ้าแล้วพูดง่ายๆเพราะรถไฟฟ้าชื่อบอกอยู่แล้วต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินมันก็คืออันนี้คืองานระบบไฟฟ้านั่นเองเรียก E&M นะครับค่ะแล้วก็ส่วนที่ส่วนที่3นะคะจะเป็น train procurement ก็คือเป็นหลังจากที่มีงานโครงสร้างระบบเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเราก็ต้องมีการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการที่เขาจะมาเหมือนกับจ้างผู้ให้บริการเดินรถหรือไม่ก็ใครสักคนนึงเป็นซัพพลายเออร์ในการจัดหาซื้อรถเพื่อมาใช้ในการเดินรถให้ค่ะครับซึ่งรถไฟฟ้าที่เราเห็นนี่คือโหขบวนนึงเนี่ยหลายร้อยล้านใช่นะรวมๆแล้วเป็นหมื่นเลยรวมๆเพราะเรามาหลายขบวนมากนะฮะโบกี้นึงเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะเพราะนั้นคือตัวนี้ก็ต้องมีคนจัดหาให้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของผู้ให้บริการเดินรถนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้ง3ส่วนด้วยมา3บริษัทด้วยกันก็คือเป็น BTS BEM แล้วก็เป็นของการรถไฟหรือว่า SRT ค่ะครับอันนี้ก็เป็น4ส่วนหลักนั่นเอง4ส่วนงานหลักของโครงการประมูลของรัฐบาลนะคะซึ่งถ้ามาดูของในส่วนแรกนะคะก็ตรงเป็น PPP Gross Cost นะคะเวลาเขาประมูลเนี่ยเขาจะแบ่งแยกงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจนเลยก็คือแบ่งเป็นงานของงานโครงสร้างก็คือจะมีการประมูลให้กับพวกผู้รับเหมาอย่างเช่นพวกโครงการรถไฟฟ้าล่าสุดที่มีการประมูลสายสีส้มตะวันตกสายสีตะวันออกไปนะคะก็จะเป็น civil work ส่วนแรกในตรงนี้ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนในของ E&M work แล้วก็เป็นการจัดหาซื้อขบวนรถค่ะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับให้บริษัทที่รับจ้างทำ E&M work หรือว่าจะซื้อรถเนี่ยได้รับ margin plus ขึ้นไปเลยเหมือนกับเป็นการ pre-finance ออกตรงนี้ให้ก่อนครับค่ะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการประมูลเพื่อที่จะหาผู้ให้บริการเดินรถอย่างเช่นสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ BTS ได้รับไปนะคะซึ่งถ้ามาดูในเรื่องของตัวกล่องสีเขียวซึ่งก็คือผลตอบแทนที่ได้รับจากแต่ละส่วนงานนะคะถ้ามาดูของ PP Cost Cost เนี่ยส่วนของ Civil Work ก็แน่นอนก็คือได้รับเป็นรายได้จากการก่อสร้างนะคะส่วนของ E&M เนี่ยก็คือจะได้รับเป็นเงินค่า Pre Finance แล้วก็รวมถึงได้รับเป็นเหมือนกับ margin เพิ่มได้กำไรเพิ่มท็อปอัพขึ้นไปค่ะสำหรับในส่วนของผู้ให้บริการเดินรถแล้วก็การจัดซื้อนะคะจะได้รับเป็นรายได้จากส่วน O&M contract ค่ะครับผมอธิบายอีกอันนึงให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ PPP Gross Cost นะครับคนอาจจะงงเอ๊ะ PPP มาจากไหน PPP ก็คือมาจากPublic Private Partnership ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนนั่นเองพูดง่ายๆคืออันนี้ถ้าเราท้าความไปไกลๆก็จะพอรู้ว่าเอ๊ะจริงๆบางอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลลงเองก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนนะเอกชนลงเองก็คือกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโปรเจกต์มันจะไม่มันความเสี่ยงเยอะจะไม่กำไรเพราะงั้นคือจับมาร่วมมือกันเลยแล้วกันแล้วก็ดูสัญญาว่าโอเคมั้ยถ้าร่วมมือกันได้แล้วสัญญาตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะงั้นPPP Gross Cost อันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าสรุปแล้วก็คือว่า
ผู้โอเปเรตเนี่ยคือคนที่เข้ามาเดินรถให้นะฮะอย่างเช่นพวกของตัว BTS ที่ทำของสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยนะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของจำนวนคนที่ขึ้นเยอะหรือน้อยนะหรืออย่างที่ข้างล่างน้องเขียนไว้คืออีกอันนึงก็คือว่า Purple Line ก็คือสายสีม่วงนะสายสีม่วงของ BM ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะที่เราเห็นบอกว่าโอ้ไปตรงเซ็นทรัลเวสเกตไปบางไผ่บางใหญ่บางบัวทองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อมาเตาพูดบางซื่อเนี่ยคนขึ้นน้อยกว่าที่คาดเยอะเลยนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงกับ BM เลยนะคือคนขึ้นเยอะขึ้นน้อยต่อยขึ้นเยอะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะเขาแค่รับจ้างเดินรถที่เรียกว่าสัญญา O&M ครับทีนี้สีเขียวที่เราเห็นข้างล่าง3อันนี้นะครับอธิบายง่ายๆคือ Construction Revenue ก็คือหมายความว่าคือแน่นอนคุณก็ขอสร้างไปแล้วก็มาเบิกจ่ายแหละอันนี้ง่ายๆสุดละอันนี้คืออย่างผู้ประกอบการพวกคอนแทคเตอร์ที่เรารู้จักผู้รับเหมาทั่วไปก็ทำไปนะฮะรถไฟฟ้าของ BTS เราไม่พูดถึงแล้วกันนะส่วน P Finance ในตัวของ E&M Work เนี่ยนะฮะอันนั้นถึงจะงงๆนิดนึงก็คือพูดง่ายๆเลยว่าคนที่ประมูลสัมปทานไปอย่างเช่นสมมติ BTS ประมูลไปก็คือไปออกเงินล่วงหน้าในการทำระบบไฟฟ้าตรงนี้วางระบบให้ก่อนแล้วก็รัฐบาลก็จะจ่ายให้ plus margin ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเหมือนให้ margin คุณเพิ่มเข้ามาอีกจากการที่คุณออกเงินล่วงหน้าเช่นผมออกเงินไปก่อน100นึงผมให้ margin เพิ่มมา 7% เพราะฉะนั้นคือเวลาไปเบิกรัฐก็บอกว่างั้นฉัดผมจ่ายให้คุณเนี่ย107บาทคุณง่ายคุณมีกำไร 7% น่ะพูดง่ายเลยแล้วกันนะฮะงั้นนั่นคือหลักการง่ายๆนะครับส่วน O&M เนี่ย Operate and Maintenance เองก็คือการเดินรถเองก็คือขึ้นกับว่าเขาไปจัดการในเรื่องของการบริหารงานบริหารคนบริหารรูทต่างๆเนี่ยในการเดินรถให้กับทางด้านของตัวรัฐบาลนั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะ PP Cross Cost ตรงนี้นะครับเพราะงั้นก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะรายรับเนี่ยเขาจะฟิกเลยเป็นกิโลเมตรเลยใช่ค่ะนะครับอย่างง่ายๆของลักษณะ BTS เองก็ได้ประมาณต่อกิโลเมตรไม่ได้นับเป็นสถานีนะตอนนับเป็นกิโลเมตรนะฮะ1กิโลเมตรก็จะได้เงินประมาณคร่าวๆมาสัก140ล้านบาทอันนี้ฟิกเลยคนขึ้นเยอะขึ้นน้อยไม่สำคัญเลยคนขึ้นหมื่นคนหรือแสนคนได้เท่าเดิมประมาณ140ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้บริหาร O&M นะยิ่งได้กิโลเมตรเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะอันนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยนะฮะอันนี้คือถ้าดู gross margin เนี่ยตกประมาณสัก 50% ได้มั้ย 50% เลยนะเพราะนั่นคือแปลว่าถ้าคุณบริหารเนี่ยเขารับจ้างจ่ายคุณ140ล้านบาทต่อ1กิโลเมตรกำไรเน็ต gross ที่ออกมาเนี่ยประมาณสักประมาณ70ล้านนะเน็ตออกมาจะเหลือสัก40 50ล้านอันนี้คือไม่มีความเสี่ยงไร้ความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้น PP gross cost ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีนะฮะที่ทำให้นักทุนหรือว่ารถไฟฟ้าที่เข้ามาประมูลแล้วได้ไปตรงนี้เนี่ยถือว่าไร้ความเสี่ยงทีเดียวนะครับสบายใจกันได้สบายใจได้นะทีนี้ดูอีกอันนึงที่อาจจะเปิดความเสี่ยงนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่ามีทั้งฝั่งของดาวไซด์และอัพไซด์ได้ก็คือ PPP net cost นั่นเองนะเป็นยังไงบ้างครับน้องปิยะของเราก็คือสำหรับ PP net cost นะคะก็คือเป็นการที่ผู้ที่จะเข้ามาร่วมประมูลนะคะต้องประมูลเข้าไปทั้งก้อนทั้ง4งานด้วยกันก็คือรวมทั้งในส่วนของการก่อสร้างการจัดหาขบวนรถแล้วก็การเดินรถด้วยทั้งหมดในทีเดียวค่ะซึ่งการที่จะได้รับผลตอบแทนสำหรับการที่เขาเข้าไปสร้างความเสี่ยงขนาดนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะได้รับรายได้ค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการ manage ตัวสินทรัพย์ส่วนนั้นที่ได้มาภายในระยะสัมปทานอย่างเช่น30ปีที่กำหนดค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของงาน Civil War นะคะบางครั้งเนี่ยรัฐบาลจะมีการเหมือนกับให้เงินอุดหนุนเพื่อที่จะชดเชยให้กับส่วนของงาน Civil War ในส่วนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสัมปทานไปด้วยค่ะครับซึ่งนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะก็คือสายสีชมพูกับสายสีเหลืองซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะมีให้ดูถัดมาว่าทีนี้ว่าเขามีการจ่ายเงินชดเชยยังไงเรื่องของการก่อสร้างนะอันนี้ให้เข้าใจหลักๆไว้ก่อนก็คือว่าบิดทีเดียวเลยทั้ง4ก้อนนะฮะที่ดูที่ผ่านมาที่เห็นล่าสุดเลยก็คือว่า BTS ไปร่วมมือกับทางด้านของตัวสเต็กใช่มั้ยฮะสเต็กคอนแล้วก็ราชบุรีนะฮะรวมกันโดย BTS ก็ตั้งบริษัทย่อยใหม่อีกอันนึงก็คือชื่อ BSRนะโดย BTS ถือหุ้น 75% เข้าไปประมูลแล้วก็ชนะสายสีชมพูแล้วก็สีเหลืองมาซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่ามันมีลักษณะของการไฟแนนซ์ยังไงบ้างนะแต่ว่า PPP Net Cost อันนี้เนี่ยมันจะมีเห็นเมื่อกี้เล่าให้ฟังอัพไซด์กับดาวไซด์ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าขึ้นกับจำนวนคนที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนะครับว่ามันมากหรือน้อยละอันนี้คือเก็บรายได้ที่เรียกแฟร์บ็อกซ์แฟร์บ็อกซ์คือรายได้จากค่าตั๋วแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะถ้าคุณสามารถที่บริหารแล้วคนขึ้นเยอะได้จริงๆเนี่ยขึ้นเยอะมากกว่าค่าอันนี้เป็นอัพไซด์เลยคนกำไรเลยไม่ได้แคปแล้วว่าเฮ้ย1กิโลเมตรฉันจะต้องได้140ล้านไม่ใช่ละนะครับอันนี้ต่อให้1กิโลเมตรถ้าคนขึ้นเยอะจริงๆคุณอาจจะได้รายได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้คืออัพไซด์แต่ความเสี่ยงก็คือถ้าคนขึ้นน้อยละมันเส้นสีม่วงปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นทำให้ในเรื่องของดาวไซด์มีกับตัวของรายได้แล้วก็กำไรที่มีการประมาณการได้นะครับตอนนี้ซึ่งถ้าดูของ BTS เองปัจจุบันนี้ที่เป็นสัญญาแบบ PPP Net Cost ก็คือจะมีอยู่2เส้นนะฮะคือ Green Core Network นะฮะคือจริงๆคือ3เส้นนะแล้วก็ Pink and Yellowที่ได้ประมูลไปค่ะครับซึ่งวันนี้ปัจจุบันกรีนคอร์เนี่ยก็คือเส้นสีเขียวหลักที่เราเห็นเนี่ยมีคนขึ้นประมาณ 680,000 690,000 คนใช่ตอบทริปต่อวันทริปต่อวันซึ่งอันนี้เกินเป้าหมายสบายทำกำไรสบายไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าเยลโล่นะฮะกับพิงค์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคอันนี้ก็พอเข้าใจนะรูปแบบคร่าวๆนะครับ
ขอท้ายสไปครับค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวเจาะจงเฉพาะส่วนของธุรกิจรถไฟฟ้านะคะซึ่งโครงสร้างรายได้ของธุรกิจรถไฟฟ้าตามประมาณการของเราในปี18นะคะก็คือรายได้หลักเนี่ยจะมาจากส่วนของ E&M Work แล้วก็มีส่วนของ Train Procurement ซึ่งก็คือเป็นการเหมือนกับรับจ้างไปจัดหาซื้อขบวนรถตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะซึ่งรายได้จากตัว E&M แล้วก็ Train Procurement เนี่ยจะคิดเป็นถึงประมาณ 60% ของรายได้รวมของส่วนของรถไฟฟ้าด้วยกันค่ะซึ่งเรามองว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่เหมือนว่าจะมองข้ามรายได้ในส่วนของ E&M Work ไปซึ่งเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูในราคาหุ้นในด้านหลังนะคะครับค่ะส่วนต่อมาเนี่ยรายได้ของธุรกิจรถไฟฟ้านะคะยังมีส่วนของ O&M Revenue ซึ่งก็คือเป็นรายได้รับจ้างเดินรถซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด 13.55 กิโลเมตรที่ BTS มีการเปิดใช้บริการแล้วนะคะโดย growth ต่อปีเนี่ยจะคิดเป็นประมาณ 2.5% ตามปีของการปรับประมาณการปกติค่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนแบ่งกำไรจาก BTS GIF นะคะก็คือประมาณที่ 8% ของรายได้รวมของธุรกิจรถไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็อธิบายนิดนึงเพราะว่าคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วไอ้รายได้เวลาคนขึ้นเก็บค่าตั๋วทำไมหายไปไหนมีแต่ E&M O&M ก็เพราะว่าไอ้สีเขียวหลักนะครับที่เรารู้จักกันดี Core Network เนี่ยนะครับอันนี้เขาขายเข้ากอง BTS GIF ไปแล้วเพราะฉะนั้นคือรายได้นะถ้าดูตามวิธีทางบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้คอนโซลเข้ามาเพราะว่าเขาถือหุ้น 33% ใน BTS GIF ก็รับรู้แค่ส่วนแบ่งผลกำไรเข้ามานะคือจริงๆก็รับรู้เข้ามาในรูปของตัวงบการเงินรวมเพราะฉะนั้นคือเราก็จะไม่เห็นรายได้ที่มาจากคอเน็ตเวิร์กตรงนั้นแต่ว่าไปรับในด้านของตัวแชร์โปรฟิตจาก BTS จิ๊บที่น้องเขียนไว้ 8% ตรงนั้นมากกว่านะแต่ว่าถ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองมาเมื่อไหร่ปุ๊บรายได้มันจะขึ้นมาอยู่บนงบการเงินเป็นรายได้รวมเลยทีเดียวนะฮะตอนนั้นก็จะมีส่วนแบ่งออกมาเป็น O&M E&M แล้วก็เป็นรายได้จากไรเดอร์ชิพขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งอาจจะไปเปิดตอนปี2021-22เลยนะครับโอเคขอรูปถัดไปเลยครับค่ะถัดไปก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Core Network นะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ BTS เนี่ยได้รับตัว Share Profit มาจากกองทุน BTS GIF ค่ะซึ่งตามประมาณการของเรานะคะสำหรับ Core Network เนี่ยเราคาดว่า Ridership หรือว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเติบโตประมาณ 4% ต่อปีนะคะขณะที่ตัวค่าโดยสารโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1% ค่ะนอกจากนั้นนะคะ BTS เองเขาก็มีการเหมือนออกมาประกาศว่าเขาจะมีการปรับค่าโดยสารขึ้นจากเดิมนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15 บาทถึง 42 บาทตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น16 บาทถึง 44 บาทค่ะซึ่งราคาใหม่นะคะจะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะซึ่งเรามองว่าอันนี้น่าจะเหมือนสร้างเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อราคาหุ้นได้เพราะว่าการปรับรายได้ของการปรับค่าโดยสารของ BTS นะคะเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2013เลยทีเดียวครับมันก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะฮะที่เรามองก็คือทั้งตัวจำนวนคนขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ในรายได้ค่าตั๋วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นถ้าดูจากอดีตก็เห็นชัดนะฮะตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าแปลกใจอะไรนะครับโอเคขอถัดไปเลยนะครับใช่ถัดไปจะเป็นในส่วนของรายได้จากการให้บริการเดินรถนะคะหรือที่เรียกว่า O&M contract ซึ่งจากที่เราเคยบอกไปแล้วเนี่ยว่าหลังจากที่ BTS เขามีเซ็นสัญญาสายสีเขียวส่วนต่อขยายอีกทีนึงทั้งหมดเนี่ยสายสีเขียวต่อขยายจะเป็นส่วนที่3ที่เราเคยเล่ากันนะคะจะเป็นทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30.8 กิโลเมตรเดิมเนี่ยตอนสิ้นปี16เนี่ยจะมีสิ้นปี17นะคะจะอยู่ที่ 12.7 ครับปีนี้เนี่ยมีการเปิดไปแล้วประมาณ1สถานีก็คือสถานีสำโรงขึ้นไปแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยจะเปิดเพิ่มอีก12กิโลเมตรค่ะก็คือดูจากกราฟนะฮะปี18ถูกไหมฮะจะเพิ่มอีก 0.8 ก็คือ1สถานีสำโรงของเราค่ะครับอันนั้นก็คือเพิ่มเป็น 15.55 กิโลเมตรที่จะเป็นสัญญา O&M 13.55 เท่าที่นะครับแล้วก็อีกปีนึง19ก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ11.8นั่นแหละค่ะจากการเปิดสายสีเขียวส่วนต่อขยายส่วนใต้นะคะซึ่งส่วนใต้เนี่ยเป็นส่วนที่เขาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอตกลงกับตัวกทม.ก็สามารถเปิดให้บริการได้เลยค่ะครับซึ่งอันนี้แหละที่เมื่อกี้เราพูดกันว่า O&M contract ก็คือว่า1กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะรับรายรับประมาณ140ล้านบาทต่อปีมันคือดูครับว่าปีไหนที่เปิดส่วนต่อขยายเยอะๆเนี่ยหลายกิโลเมตรเช่นปี19เปิดมาอีกประมาณ12กิโลเมตรก็เอา12กิโลเมตรคูณง่ายๆไปเลยกับ140นั่นคือรายได้แล้วก็ gross margin อยู่ประมาณ 50% ก็เน็ตลงมาได้เรียบร้อยอันนี้คือเป็นส่วนเพิ่มนั่นคือเหตุผลว่าที่เมื่อกี้เราบอกว่าทำไมเหตุ3ปีข้างหน้า BTS ถึงมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 30% เพราะว่าตรงนี้แหละครับพื้นที่ที่เป็น O&M ส่วนต่อขยายนี่มันเปิดขึ้นมานะคิดง่ายๆมันก็คือกำไรเข้ามาเนี่ยโอ้โหลงมา net profit อัน700ล้านเลยที่มันเติบโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักเลยที่เป็น O&M ที่ผมบอกว่าไร้ความเสี่ยงนะฮะนี่คือตัวที่น่าสนใจซึ่งตลาดจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เรามาอธิบายเข้าใจแล้วเพราะนั้นเราจะได้เริ่มเห็นหุ้น BTS ค่อยๆเพอร์ฟอร์มเข้ามานะฮะเมื่อมีการรับรู้ในเรื่องของตัว O&M ส่วนต่อขยายเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะครับ
ไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของงาน E&M Work แล้วก็เป็นเทรนด์โปรแกรมที่เรามีการพูดถึงว่า BTS เนี่ยเป็นเหมือน Pre Finance ในการจ่ายเงินไปก่อนเพื่อที่จะจัดหารถไฟฟ้าแล้วก็ทำงานระบบให้กับตัว BTS นะคะซึ่งเรามองว่าในช่วง3ปี 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ย BTS นะคะจะมีรายได้เติบโตก้าวกระโดดจากในส่วนนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยคาดว่าตัวเทรนด์โปรแกรมกับ E&M Work ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านซึ่งแบ่งเป็นในส่วนของ E&M Work นะคะประมาณ 17,500 ล้านนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการจัดหาขบวนรถอีกประมาณ 9,500 ล้านค่ะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะทำให้รายได้เติบโตก้าวกระโดดใช่ในช่วง3ปีนี้ในช่วง3ปีข้างหน้านะครับที่เราอาจจะ forecast ที่เราเห็นในตัว paper ของเราอ่ะนะครับแต่ว่าลักษณะของ E&M Work กับ Train Procurement เนี่ยนะที่เราบอกว่ามี pre-finance แล้วก็ให้ margin นิดนึงนะ margin ตกประมาณสัก 7% ก็ margin ก็จะต่ำกว่า O&M อ่ะพูดง่ายๆเพราะนี่คือเหมือนว่าไปจัดหาให้ก่อนรัฐบาลก็เลยให้ส่วนแบ่งมาอีก 7% ใช่แต่ว่าเป็นรายรับที่เราได้รับแน่นอนใช่ครับอันนั้นก็คือทำให้ในส่วนของรายรับของตัว BTS เองก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวนึงอีกอันนึงที่ดีสำหรับตัวของ BTS เองนะครับถัดไปครับค่ะก็สไลด์ถัดไปจะเป็นในเรื่องของตัวกองทุนรวม BTS GIF ที่มีการพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคร่าวๆเนี่ยก็คือ BTS เนี่ยเขามีการขาย Net Revenue ก็คือเหมือนรายได้สุทธิให้กับกองทุน BTS GIF ในตั้งแต่ปี 13 ที่ผ่านมาครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันทำให้ณตอนนั้นเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ17ปีใช่มั้ยนะปัจจุบันเนี่ยจะเหลือประมาณ12ปีหลังจากนั้นเนี่ย BTS จะมีการรับรู้รายได้จากส่วนของ Core Network อันเนี้ยค่ะผ่านส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนซึ่งก็คือถือไว้1ใน3ของกองทุนรวมทั้งหมดค่ะครับก็คือพูดง่ายๆที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ไปถือกองทุนรวม BTS GIF แทนแล้วนะครับ 100% เดิมที่เคยถือก็คือขายเข้ากองไปก็เหลืออยู่แค่ 33% 33.3% นะครับแล้วก็เหลือสัญญาที่น้องพีชนบอกประมาณ12ปีนะแต่ไม่ต้องตกใจนะฮะ12ปีนี่คือเป็นสัญญาที่เขาทำลักษณะเป็น PP Net Cost ถูกไหมฮะที่ปัจจุบันอยู่แต่ว่าพอหลังจากหมดสัญญาในปี2029แล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ย BTS ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญายืดออกไปให้มันชนกับพวก extension lineตัวสายสีเขียว extension แต่ว่าสัญญานั้นจะเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นสัญญาแบบ net cost จะเปลี่ยนเป็นแบบ O&M contract แทนก็คือเป็นการรับจ้างบริหารเดินรถสำหรับส่วน core network หลังจากปี2029ค่ะครับซึ่งก็จะไปชนกับตอนพวกตัวต่อขยายที่เปิดขึ้นมาคือพูดง่ายๆก็จะไปหมดพร้อมกันใช่2042ค่ะนั่นคือโอ้ไม่ต้องไปตกใจเพราะอีก12ปีแล้ว BTS จะแย่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะคือคนอาจจะงงๆว่าเหลืออีก12ปีเองถ้าซื้อ BTS ไปเดี๋ยวเกิดหมดสัญญาเส้นสายหลักแล้วโหคนขึ้น 600,000 คนหายหมดไม่ได้อะไรละนะไม่ต้องตกใจหรือแม้กระทั่งกองทุนได้ซ้ำไปก็ไม่ต้องตกใจนะฮะก็คือต่อไปได้อีกนะฮะจากที่บอก2029ไป2042นะต่อไปอีกประมาณ13ปีนะ13ปีนี้ก็คือรับเป็น O&M ยิ่งดีใหญ่เลย O&M ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเสี่ยงแต่จริงๆถ้ามองในแง่ว่าปัจจุบันคนขึ้นสายหลักนี่เยอะนะครับก็อาจจะเสียดายนิดนึงขาดอัพไซด์ไปหน่อยนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้สัมปทานต่ออายุต่อไปนะครับก็คือตรงนี้ก็ทำให้มองแล้วในสตอรี่ยาวๆแล้วยังดีกับ BTSส่วนในระยะยาวเนี่ยเขาก็ยังมีสีชมพูกับเหลืองด้วยนะคะต้องอย่าลืมไปที่จะมาชดเชยในอนาคตค่ะใช่ครับแล้วอย่าลืมอีกเหมือนกันนะว่า BTS สีชมพูกับเหลืองนี่มันก็จะมาฟีดเข้าเซนส์สีเขียวอีกคือมันจะโยงใยกันไปหมดเลยจะช่วยเข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปเลยครับค่ะทีนี้ก็เรามาต่อกันที่โครงการใหม่ของ BTS นะคะก็คือสายสีชมพูกับเหลืองซึ่งมีการเหมือนกับเซ็นสัญญาไปในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยโครงการชมพูกับเหลืองเนี่ย BTS เนี่ยเขาเป็นการยื่นประมูลผ่านการเหมือนกับความร่วมมือทํา JV กับบริษัทต่างๆในตลาดนะคะซึ่ง บริษัทที่เขาเลือกมาเนี่ยก็คือ2บริษัทด้วยกันเป็นบริษัทซีโนไทยเป็นบริษัทรับจ้างก่อสร้างนะคะถือหุ้นประมาณ 15% ในตัว JV ค่ะและบริษัทที่2เนี่ยจะเป็นบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งนะคะซึ่งก็คือเกี่ยวกับไฟฟ้าถือหุ้นประมาณ 10% ในตัว JV ของ BSR JV ค่ะครับก็คือที่เราเห็นนะฮะเป็นสเตคอนก็คือชิโนไทยเนี่ยสเตคอนนั่นเองสเต็กกันนะครับซึ่งเราก็แนะนำซื้อนะฮะทางปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ BTS ถือ 75% แล้วราชบุรีถือ 10% ก็จริงๆทั้ง3ตัวแหละเราแนะนำซื้อหมดเลยใช่นะครับก็ถือพื้นฐานดีก็แน่นอนละคุณเราก็คงเห็นอยู่แล้ว BTS มันคงจับกับสเตคอนอยู่แล้วเพราะว่าอีกทางด้านคู่แข่งเขาคือ BM เองก็จับกับตัว CK ก็เป็นแม่ลูกกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็คงจับกับทางด้านสเตคอนมากกว่าแล้วก็จะเห็น2อันเนี้ยที่เป็นหลักๆเลยนะคงก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ไปเรื่อยๆมาฮะผมว่าดูฟอร์มแล้วในอนาคตซึ่งข้อดีของการที่ BTS เขาไปร่วมมือกับคนอื่นนะคะคือบางนักลงทุนบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไม BTS ไม่เข้าไปคนเดียวเลยประมูลได้รับเต็มๆ 100% ใช่ไหมคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยการที่ BTS เขาไปลงทุนแค่ 75% เนี่ยกับเป็นเหมือนการแบ่งเบาภาระการเงินลงทุนของเขาด้วยนอกจากนั้นนี่เป็นเหมือนการแชร์ความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะ
อืมครับเออน่าสนใจนิดนึงก็คือว่าสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันนะฮะคือเขาเป็นรถโมโนเรลนะครับน้องสาวอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะโมโนเรลเนี่ยมันต่างยังไงกับรถไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับค่ะก็คือโมโนเรลนะคะจะเป็นรถไฟฟ้าทางรางเดี่ยวซึ่งทางอิงจากข้อมูลของบริษัทเนี่ยรถไฟฟ้าโมโนเรลเนี่ยเหมือนจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยกว่ารถไฟฟ้าเฮฟวี่เรลซึ่งเป็นสายสีเขียวปัจจุบันและนอกจากนั้นเนี่ยสายโมโนเรลนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรางเดี่ยวเนี่ยมันจะสามารถทำให้เหมือนกับเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นชุมชนได้ดีกว่าพูดง่ายเข้าที่แคบได้ง่ายเข้าที่แคบได้ง่ายกว่าเนื่องจากเหมือนอย่างเช่นวงเลี้ยวอย่างนี้ก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าค่ะครับคือเราจะเห็นไหมไอ้รางเดี่ยวเนี่ยสมมติถ้าเราจะเห็นในบ้านเราพอเปรียบเทียบได้ไหมในสวนสนุกในสวนสนุกสวนสนุกมีใช่ไหมฮะหรือไม่ยินต้องไปทางพวกแบบสิงคโปร์ไปฮ่องกงรถที่มันเข้าดิสนีย์จะเป็นส่วนที่ไปสนามบินฮาเนดะค่ะลองไปเสิร์ชวิดีโอลองไปญี่ปุ่นดูเลยนะฮะลองไปดูจะนั่งโมโนเรลก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันคือรางเดียวที่เราเห็นทั่วไปรถไฟฟ้าไฮเวย์มันคือรางคู่ก็คือรถไฟฟ้าที่เราเห็นมี2รางอ่ะลองไปดูก็ได้นะไปขึ้น BTS หรือว่าไปขึ้นรถไฟธรรมดาก็เห็นเป็นรางคู่อันนี้จะเป็นรางเดียวแล้วก็เป็นอันเดียววิ่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนอะไรต่างๆมันก็ตามว่าน้อยกว่านะครับก็เค้าก็เลยบอกว่าโมโนเรลก็คือเอามาใช้กับสายสีชมพูกับสายสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปครับเรามาดูเรื่องไฟแนนซ์นิดนึงแล้วนะฮะของชมพูกับเหลืองค่ะเรามาดูในเรื่องของเหมือนกับกระแสเงินสดของโครงการก่อนนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีการเกิดกระแสเงินสดอะไรบ้างคือเราเนี่ยจะแทนสีแดงเนี่ยแทนกระแสเงินสดที่จ่ายออกนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นกระแสเงินสดที่รับเข้าขณะที่ตัวสีเทาเนี่ยจะเป็นเหมือนโน้ตเอาไว้ให้ดูเฉยๆค่ะก็คือในปี2017ปัจจุบันนะคะ BTS เนี่ยก็มีเหมือนการจัดตั้ง JV เพื่อที่จะประมูลงานสีชมพูกับเหลืองโดยที่เงินคงเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทค่ะครับในตัวส่วนของปี2018นะคะก็คือปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมีเงินจ่ายออกของในส่วนของ Civil World แล้วก็ In-M World ก็คือจะเริ่มมีการเริ่มก่อสร้างแล้วเริ่มมีการทำงานระบบแล้วซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ย BTS จะหามาจากไหนก็คือเรามองว่า BTS เนี่ยเขาจะไปกู้เงินมาจากในส่วนของเพื่อที่จะมาเหมือนกับเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับตัวของ Civil World แล้วก็ In-M World ค่ะคือกู้แบงค์อะไรพูดง่ายๆสบายมากนะโปรเจกต์ไฟแนนซ์ของตัวโครงการนี้อยู่ที่ DE เท่าไหร่ครับ DE 2.2 เท่าค่ะตามประมาณการของบริษัทนะคะซึ่งเราก็ใช้เท่านั้นเหมือนกันครับ 2.2 เท่าก็คือง่ายๆเลยว่าส่วนทุนเนี่ยบริษัท BSR เองออกไป1เท่านะครับแล้วก็เป็นส่วนหนี้ 2.2 นะครับก็คืออันนั้นคือใช้หนี้มาไฟแนนซ์โครงการนั่นเองนะครับอันนั้นคือปี2018ถึง2021ก็จะมีเงินลงทุนตรงเนี้ยนะฮะประมาณ 3-4 ปีตรงนี้ลงไป Civil Work กับ E&M Work และเส้นสีฟ้าถัดลงมาเป็นยังไงครับค่ะเส้นสีฟ้าถัดลงมาในนั้นเราจะเขียนว่าเป็น Net Gain จากการที่เขามี interest matching นะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องเท้าความไปก่อนว่าเรามองว่าตัวเงินกู้ของ BTS บรรทัดบนนะคะ BTS เนี่ยจะมีการกู้เงินโดยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการกู้เงินเพื่อมาใช้สำหรับตัวก่อสร้างส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการกู้เงินสำหรับมาใช้ในส่วนของ E&M work ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างนะคะคือเวลากู้เงินเนี่ยเขาก็กู้ตาม progress ของงานแหละสำหรับทั้ง2ส่วนแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่การจ่ายเงินค่ะการจ่ายเงินต้นคืนของ BTS เนี่ย BTS เขามีการเหมือนกับไปเจรจากับสถาบันการเงินว่าสำหรับในส่วนของ Civil Work เนี่ยเขาจะขอจ่ายเงินเป็นเงินงวดใน15ปีขณะที่ E&M World เนี่ยจะค่อยๆจ่ายทีละนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแรมอัพขึ้นในช่วงตามโปรเกรสของงานภายใน15ปีเหมือนกันนะคะซึ่งการที่เขาต้องบอกอีกอย่างนึงก่อนว่าตัว Civil Work เนี่ยจะเป็นส่วนที่บริษัทเขาจะได้รับsubsidy จากตัวรัฐบาลคือในหลังจากเปิดดำเนินงานไปแล้วใช่ไหมคะทำให้ในส่วนนี้เนี่ยเหมือน BTS เนี่ยเขาก็โอเคเหมือน pre-finance อีกแล้วทีนี้เขาก็จะมีเหมือนกันได้รับดอกเบี้ยรับจากการ pre-finance ในส่วนนี้ก่อนค่ะซึ่งเรามองว่าดอกเบี้ยรับเนี่ยมันจะมากกว่าดอกเบี้ยจ่ายซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่มากนักแต่เนื่องจากการที่มันออกมาเป็นบวกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเซนติเมนต์ที่ดีให้กับตัวโครงการทั้งสองอันค่ะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราดูโครงการทั่วไปนะส่วนใหญ่ช่วงที่มันลง CapEx หนักๆก็คือลงค่าใช้จ่ายลงทุนหนักๆเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยกระแสเงินสดจะเป็นลบนะฮะคือก็อาจจะมีลักษณะของตัวไปกระทบกับงบ Profit and Loss บ้างนะซึ่งคนก็จะโอ้โหกังวลเรื่อง CapEx Cycle ต่างๆนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นหนักขนาดนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยในสไลด์ที่เรามาพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้โชว์เรื่อง Cash Flow แต่ว่าในเปเปอร์ที่น้องเขียนมาโอ้โห30หน้า
าเนี่ยนะครับมีแคทโฟร์แมทชิ่งอะไรมีรูปให้เห็นหมดเลยนะก็อย่าลืมมาสมัครเป็นลูกค้า CMB แล้วก็สามารถที่จะไปนั่งดูรายละเอียดได้ในรายละเอียดเลยนะฮะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือหลักการก็คืออย่าง Civil Work เนี่ยสมมุติว่าต้องลงทุนทั้งหมด 20,000 ล้านนะฮะต่อโปรเจกต์เนี่ยนะที่บอกรัฐบาลซับซิดี้ก็คืออย่างงี้ฮะหลังจากเปิดดำเนินการได้รัฐบาลจะจ่ายให้กับทางด้านของตัว BS Joint Venture เนี่ย BSR เนี่ยนะครับปีละ 2,200 ล้านไป10ปีนะเพื่อคืนค่า Civil Work ไปนั่นเองนั่นคือที่เรียกว่าซับซิดี้คุณออกไปก่อนล่วงหน้านะฮะแต่แล้วเขาก็ค่อยมาทยอยจ่ายคืนให้ในปีหลังๆให้นะครับส่วนที่บอกว่า interest matching เนี่ยก็คือว่าเราลงเงินลงทุนใน E&M ไปก่อน work เช่นสมมุติง่ายๆนะฮะผมลงไป100นึงผมต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับแบงค์เนี่ยสมมุติ 5% ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปประมาณ5 บาทนะฮะ5 บาท100นึงนี่จ่ายไป5 บาทแล้วถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยตรงนี้ก็คือมาจ่ายให้ส่วนต่างเป็น subsidy นะพูดง่ายๆให้7 บาทเลยมันส่วนต่างคุณก็จะมีดอกเบี้ยจ่ายจริง5แต่ว่ารับมา7คุณยังมี net gain อยู่2 บาทนะพูดง่ายๆเป็นแบบนั้นนะซึ่งอย่างที่บอกฮะใน paper น้องเขามีรายละเอียดบอกเลยว่าออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ย net gain ออกมาเป็นเท่าไหร่บ้างนะซึ่งก็ไม่ได้กระทบอะไรกับทางด้านของ cash flow มากนะนะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปตกใจโอ้โหเดี๋ยวสายสีนี้มาเนี่ยจะต้องลงทุนเยอะแล้วงบไม่ดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าไม่ต้องตกใจเลยไม่มีนะฮะไม่มีอย่างนั้นนะเราคุยกับทางด้านของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับถัดจากนั้นมาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูแมทชิ่งของตัว interest ไปแล้วค่ะถัดจากนั้นนะคะก็คือหลังจากปัจจุบันเนี่ย BTS เขามีเวลาอีก3ปีบริษัทเติมเงินลงทุนในส่วนของ capital เพิ่มอีก15,000 ล้านค่ะเติมเข้าไปในส่วนของ JV ของแต่ละบริษัทนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นข้อกำหนดของตัวลฟม.เขาแหละว่าจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมด 14,000 ล้านบาทล้านบาทครับแล้วก็ปี2021ปลายๆปีก็จะเริ่มเปิดให้บริการสายสีชมพูกับเหลืองทั้ง2สายพร้อมๆกันค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลังจากเปิดให้บริการแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็น PP Noise Cost เขาก็จะได้รับรายได้จากค่าโดยสารเต็มจำนวนเข้ามาในปี2021ค่ะครับซึ่งก็คืออันนี้ที่บอกแล้วฮะว่ามีคนขึ้นเยอะก็ดีกับเขาเก็บรายได้ได้เยอะนะถ้าขึ้นน้อยหน่อยก็เป็นความเสี่ยงหน่อยเดี๋ยวต้องไปนั่งดูทีนึงแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าชมพูกับเหลืองเนี่ยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่แน่นมากแครามินบุรีนะย้ำอีกทีหนึ่งลาดพร้าวสำโรงลองไปดูนะฮะว่าแน่นขนาดไหนรถติดขนาดไหนนะซึ่งจริงตอนประมูลเนี่ยทั้งพิงค์เยลโล่เนี่ยนะครับถ้าเราไปเทียบกับสายสีม่วงนะซึ่งอาจจะอยู่ในฝั่งแบบรัตนาธิเบศรไปบางบัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเวลาเข้าประมูลเนี่ยบริษัทเองเขาต้องมีการศึกษาไปก่อนแล้วใช่ไหมฮะน้องสายว่าต้องดูอะไรบ้างเอ๊ะว่าสายนี้น่าสนใจมากกว่าสายสีม่วงนะมีดูอะไรบ้างน้องสายลองอธิบายก็หลักๆนะของอินจากของ BTS นะคะเขาบอกว่าตัวสายสีชมพูกับเหลืองเนี่ยเมื่อพอเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเนี่ยชมพูกับเหลืองนะคะจะมีเหมือนกับสถานที่สำคัญอย่างเช่นพวกห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือว่าพวกสถานศึกษาออฟฟิศบิลดิ้งมากกว่าแล้วก็มีเหมือนกับความหนาแน่นของคนที่อยู่อาศัยมากกว่า 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนนี้มันก็จะเหมือนสร้างทราฟิกให้กับตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับเหลืองได้ตลอดแนวนอกจากนั้นอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่ารถติดนั่นเองรถติดมากค่ะคือถ้าเราเห็นว่ารถติดมากๆคือสมมติพูดง่ายๆเลย1กิโลเมตรคุณขยับไปใช้เวลา1กิโลเมตรตอนติดเนี่ยขยับไปใช้เวลา20นาทีกับสายสีชมพูกับสายสีเหลืองนะฮะถ้าไปสายสีม่วงเนี่ยอาจจะโฟลว์เร็วกว่านั้น10นาที5นาทีไปละโล่งๆเลยนะครับเพราะงั้นคือยิ่งรถติดเยอะเขาก็คาดหวังว่าคนก็จะหนีมาขึ้นรถไฟฟ้ามากขึ้นใช่เป็นทางเลือกในการเดินทางที่รวดเร็วกว่าควบคุมเวลาได้ดีกว่าครับซึ่งจิ๋มอธิบายหนึ่งฮะเราไม่ต้องตกใจทุกคนเนี่ยก็จะตกใจเอ๊ะเดี๋ยวมีรถไฟฟ้าคนจะขึ้นไม่ขึ้นราคาแพงไม่แพงนะมันเหมือนสมัยก่อนพอมีทางด่วนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคนบอกว่าจะไปขึ้นทำไมข้างล่างเนี่ยยิ่งสบายๆไม่ต้องเสียตังค์ตอนนี้ครับอยู่บนทางด่วนยังติดเลยนะฮะใช่ค่ะก็แปลว่าคือคุณยอมซื้อเวลายอมหนีขึ้นไปบนทางด่วนนะมันไม่ต้องตกใจนะฮะว่ารถไฟฟ้าจะไม่ค่อยมีคนขึ้นนะหรือว่าไปเอาสีม่วงเป็นตัวอ้างอิงก่อนนะครับเพราะว่าสีเขียวตอนแรกก็เป็นเหมือนกันนะฮะคนน้อยนะฮะสีเขียวหลักเนี่ยนะครับคนน้อยตอนนี้โอ้โหแน่นสุดๆต่อคิวกันบางทีต้องรอ 4-5 ขบวนใช่นะสีน้ำเงินที่ตรงหัวลำโพงนะฮะวิ่งไปบางปูนตอปูนบางซื่อนะฮะไปทางปูนใหญ่เนี่ยนะครับก็ตอนแรกก็โล่งเลยผมขึ้นก็คนโล่งตอนนี้ต้องไปนั่งรอคิวแล้วนะครับนะฮะช่วงเวลาพามทานต้องรอคิวมันไม่ต้องตกใจว่าเซียมพูกับเหลืองเนี่ยจะไม่มีคนนะฮะยังไงมีแน่แล้วมันจะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเหมือนใยแมงมุมนะสุดท้ายเป็นเหมือนพวกญี่ปุ่นนะสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนั้นน่ะคุณก็ใช้หมดนะฮะสุดท้ายมันคือง่ายกับเรานะเพราะนี่คือว่าผมก็คิดว่าใน long term เนี่ยชมพูกับเหลืองเนี่ยนะครับก็น่าซักเซสแน่นอนนะครับอันนี้คือพอเก็บแฟร์บ็อกซ์เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็เราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยใช่ค่ะก็คือสีเทาเป็น8+5 ปีนะคะสำหรับตัวธุรกิจของระบบรถไฟฟ้าทางรางค่ะแล้วก็ในหลังจากเปิดให้ดำเนินงานในปี2021เช่นกันเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวลฟท.ลฟม.นะคะจะเริ่มมีการเหมือนกับจ่ายคืน subsidy ในส่วนของ civil work ให้กับตัว BTS ค่ะ
ครับฟอร์มอลคือ MRTA นะครับ MRTA ชื่อย่อจะได้เข้าใจตรงนี้ตรงกันนะครับอันนั้นคือคร่าวๆนะครับที่ออกมาเป็นทางด้านของสายสีชมพูกับสายสีเหลืองใช่ครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานีที่มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะก็คือสถานีศึกษาวิทยาแล้วก็สถานีสะพานตากสินค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่า2สถานีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันหายไปยังไงคือสถานีสะพานตากสินก่อนละกันสะพานตากสินนะคะคือปัจจุบันเนี่ยเขามีรถไฟฟ้าแค่รางเดียวซึ่งมันขนาดที่ทราฟิกเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมากก็เลยเหมือนกับบริษัทเองแล้วก็ตัวกทมเองก็มีเหมือนการเจรจาว่าเราควรจะขยายเส้นทางสำหรับตัวสะพานตากสินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ไฟนอลค่ะแต่ว่าตัวส่วนที่มีการสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวโครงสถานีศึกษาวิทยานะคะถ้าดูตามเส้นประสีแดงจะอยู่เป็นสถานี S4 ต่อจากช่องนนทรีแล้วก็สุรศักดิ์ค่ะซึ่งสถานีนี้มันเกิดจากการที่ว่าสถานีช่องนนทรีเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางของออฟฟิศเลยคือคนเนี่ยเยอะมากครับซึ่งลองไปใช่ลองไปขึ้นเองมาแล้วแบบแน่นมากจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็เลยเหมือนกับจะมีการขยายสถานีเพิ่มเพื่อจะเหมือนบรรเทาปัญหาคอขวดจากตัวสถานีช่องนนทรีก็เลยจะขยายเป็นศึกษาวิทยา S4 ค่ะขึ้นมาซึ่งตรงนี้ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับสำหรับเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ650 ล้านบาทนะคะซึ่งตัว BTS GIF เนี่ยจะเป็นคนลงทุนเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ Core Network ซึ่ง BTS เขาขายให้กับตัวกองทุนไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับค่ะที่ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยว่าถ้าต้องลงทุน650 ล้านก็จะมีผลกระทบกับดีวิเดนด์หรือเงินปันผลที่ BTS GIF เนี่ยอาจจะจ่ายมาในปีที่เขาต้องเริ่มลงทุนนั่นเองใช่อาจจะลดลงนิดหน่อยสำหรับปีนี้ค่ะครับโอเคแล้วก็สะพานตากสินที่เมื่อกี้บอกมีรางเดียวก็คือพูดง่ายๆคือมีแพลตฟอร์มสถานีชานชาลาเห็นด้วยอาการเดียวถ้าเราไปดูสยามเนี่ยมี2ข้างถูกไหมฮะที่เราเห็นนะทั่วๆไปแต่อันนั้นคือมีข้างเดียวนะมันคือคนก็จะค่อนข้างจะหนาแน่นมากใช่แล้วก็ต้องไปรอติดกันว่าขบวนนี้มาขบวนอีกนึงต้องหยุดรอก่อนเพื่อให้ผ่านไปทีละขบวนครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยจะคิดว่าจะขยายซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ทราฟฟิกเนี่ยดีขึ้นนะมีเป้าหมายไหมครับว่าจะเพิ่มทราฟฟิกคนประมาณเท่าไหร่ครับที่เห็นในตารางสำหรับตัวสถานีศึกษาวิทยานะคะเขามองว่าตัวไรเดอร์ชิพผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 10,000 ทริปต่อวันนะคะสำหรับวันทำการปกติค่ะแล้วก็บริษัทเนี่ยคาดว่าจะได้รับตัวรายได้สุทธิเนี่ยประมาณ80 ล้านบาทต่อปีค่ะแต่ว่าเราประมาณการไว้ที่ประมาณ70 ล้านบาทต่อปีดิสเคาท์ลงมานิดหน่อยค่ะโอเคครับสไลด์ถัดไปครับค่ะก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวค่าตั๋วเปรียบเทียบระหว่าง2บริษัท BTS กับ BM นะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเล่าให้ฟังคร่าวๆนะเพราะว่าเรามาดูกันก่อนว่าโครงสร้างรายได้โครงสร้างราคาของค่าตั๋วค่ะมันจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกเนี่ยจะเรียกว่า entry fee หรือว่าค่าแรกเข้าซึ่งก็เป็นตามเส้นประกอบสีแดงนะคะค่าแรกเข้าปัจจุบันของ BTS เนี่ยอยู่ที่15 บาทถ้าตามอันใหม่เนี่ยจะเป็น16 บาทซึ่งก็คือจะเท่ากันของทุกอันส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของค่าโดยสารที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามระยะทางจะเป็นระยะทางทั้งกิโลเมตรแล้วก็ระยะทางทั้งในส่วนของจำนวนสถานีค่ะครับซึ่งอธิบายนิดนึงก่อนเส้นสีแดงทึบๆเส้นแดงเข้มๆอ่ะฮะก็คือจะเป็นของ BTS นั่นเองใช่ก็คือเป็นกล่องเขียวนะครับแล้วก็เป็นกล่องเขียวข้างบนนะฮะเส้นสีเทาทึบนะฮะเทาทึบตรงกลางนี่คือของทางด้านของตัว BEM นะ Initial Blue Line คือสายสีน้ำเงินนะครับเส้นประข้างล่างสีเทาๆอันนี้จะเป็น BM ตัวสายสีม่วงสีม่วงซึ่งก็คือราคาถูกกว่าชาวบ้านแหละพูดง่ายๆเพราะว่าคนยังไม่ให้นิยมเท่าไหร่นะแต่ของ BTS เนี่ยคนนิยมนะเราเห็นได้ว่าตอนนี้เท่ากันละ16 บาทหลัง1 ตุลานะเริ่มต้นสถานีเริ่มต้นในเท่ากันแต่ว่าเวลาแรมอัพหรือเวลาปรับขึ้นเนี่ย BTS เองปรับขึ้นเยอะกว่านะครับแล้วก็ไปเต็มที่เต็มแม็กที่44 บาทเร็วกว่าชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยว่า average fare box ของเขาคือค่าโดยสารเฉลี่ยเนี่ยต้องออกมาสูงกว่าเปิดสถานีเทียบกับคนอื่นจะสูงกว่าแน่นอนด้วยความนิยมนะเราต้องเข้าใจว่าด้วยความนิยมด้วยเพราะฉะนั้นคืออันนี้จะเห็นได้เลยว่าศักยภาพของรายได้แล้วก็ gross margin ก็จะมีโอกาสที่จะสูงกว่านะอีก2 สายข้างหลังแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าอย่างเส้นป่าข้างล่างเนี่ยสายสีม่วงมันเป็นแบบ O&M นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีผลกับรายได้ชิปอะไรจะขึ้นเนาะมากน้อยจริงรัฐบาลเป็นคนรับไปนะครับแต่ว่าสายสีน้ำเงินเนี่ย Initial Blue เนี่ยนะครับก็คือสีตรงกลางเนี่ยอันนี้มีผลกับรายได้ของ BEM นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ Popula หรือเปิดส่วนต่อขยายได้นะฮะที่ไปทางเล่งเนยี่ไปทางด้านของตัวยวราได้เนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะว่าค่าโดยสารจะมีการปรับสูงขึ้นตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับถัดมาครับค่ะก็สไลด์ถัดมานะคะอันนี้มันอาจจะดูเหมือนยุ่งเหยิงนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นภาพรวมระยะยาวของธุรกิจแมททรานซิททั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น BTS BM หรือว่าตัวรฟท.ด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าตัวกรุงเทพมหานครเรานะคะก็มีเหมือนแผนที่จะขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าซึ่งในภาพที่ปรากฏให้อยู่นะคะจะเป็น
แผนที่เราคาดว่าจะขยายได้ภายในปี2029นี้ค่ะครับซึ่งอันนี้ต้องที่เราบอกนะฮะเป็นยังไงมุมนะฮะถ้าถึงคืนนี้จะดูงงๆนิดนึงดูเยอะนิดนึงนะถ้าเราไปเทียบกับพวกสิงคโปร์ฮ่องกงนี่เป็นออคโทปัสของเขาหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นใช่มั้ยยามาโนเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ JR เค้าอะไรต่างเนี่ยมันจะดูเข้าใจง่ายนะแต่ของเราคือเนื่องจากผังเมืองเราตอนแรกไม่ได้ออกมาเป็นวงๆเท่าไหร่นะก็เลยต้องไปหนองมันแบบเป็นแบบนี้นะฮะก็ลองดูพื้นที่ดูแล้วกันนะฮะแล้วท่านอยู่ตรงไหนซึ่งปัจจุบันที่เราไปแล้วนะฮะเรามีสายสีเขียวมีสายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะแล้วชมพูกับเหลืองก็จะตามมาแล้วก็มีสีส้มจะตามมาอีกนะก็ต้องค่อยๆดูไปว่ามีสายอะไรบ้างนะของผมนี่จริงๆอยู่ทั้งเส้นสีแดงๆข้างล่างนะฮะอันนี้พูดมาเป็น10ปียังไม่โผล่มาทางบ้านข้างล่างนี้ก็คิดว่าชีวิตนี้จะทันได้เห็นหรือเปล่านะแดงเข้มข้างล่างที่จะไปทางด้านนู่นมหาชัยเลยใช่ไหมฮะนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะโอเค29ค่ะก็จะลองดูนะจะพยายามอยู่ต่อไปให้เห็นได้นะครับอ่ะถัดมาทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว EBITDA margin บ้างนะคะซึ่งก็จะมีนักลงทุนหลายท่านแล้วกันที่ว่าค่อนข้างเหมือนมีความกังวลว่าทำไมเหมือนการทำกำไรสุทธิรวมของ BTS มันลดลงหรือเปล่าซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ลดลงเลยนะคะเนื่องจากว่ามันการที่เขาลดลงเนี่ยมันเกิดจากการที่เขามีเหมือนรับรู้รายได้ในส่วนของที่มีมาร์จิ้นต่ำ ก็คืองาน E&M กับเทรนโมคิวเมนที่ได้ 7% แต่ถ้าหากตัว EBITDA margin 7% นี้ออกนะคะก็จะคือกลับไปพิกอัพไปที่เดิมประมาณ 44%ครับซึ่งก็คือเส้นสีเทาเส้นสีแดงเข้มแดงเข้มนี่คือของแมททานซิตใช่นะฮะแมททานซิตนะจะอธิบายเพราะว่ารูปมันจะเล็กนิดหนึ่งตอนที่นักทุนดูนะฮะเส้นสีแดงเข้มก็คือของตัวมาร์จิ้นของแมททานซิตนี่เรียกว่า EBITDA margin คืออัตรากำไรที่เป็นเงินสดนะครับแล้วก็สีเทาที่เมื่อกี้บอกคือธุรกิจสื่อมีเดียนะครับเท่าปลาข้างบนสูงสุดเลย property and service นะฮะกำไรดูเยอะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็พอเบรนก็คือพูดง่ายๆเราเป็น EBITDA margin รวมของ BTS แล้วคือเส้นแดงปะนะครับแดงประปานั่นเองนะฮะซึ่งเราเห็นตอนแรกโอ้โห 40-50% เยอะนะฮะแต่พอมา181920ที่น้องเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับอาจจะลงมาระดับประมาณ 20-30% นะฮะเพราะส่วนหนึ่งคือรับรู้ E&M ซึ่งรายได้มาเยอะแต่ว่าส่วนมาร์จิ้นที่เขาให้ปีไปเนี่ย 7% ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่จริงๆคือโดยรวมแล้วไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่อะไรไม่ต้องไปตกใจเรื่องมาร์จิ้นแข็งแกร่งอยู่ถูกต้องครับถัดมาครับค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัว Net Profitบรรทัดสุดท้ายนะคะว่าแบบ contribution จากในส่วนของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างคร่าวๆเนี่ยก็คือ net profit กำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายนะคะจะมาจากส่วนของธุรกิจรถไฟฟ้าประมาณ 43% นะคะก็คือส่วนของสีแดงๆซึ่งจะมาจากตัวทั้ง BTS Jeep ทั้ง O&M contract งาน E&M แล้วก็เป็นของ Train Procurement ค่ะขณะที่ในส่วนของกำไรสุทธิที่จะมาจากมีเดียนะคะจะคิดไปประมาณ 37% ของกำไรสุทธิรวมก็คือจะเป็นในส่วนของ VGI กับ Marco ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือ 20% ที่เหลือเนี่ยจะเป็นของ property service จะเป็นพวก U City Chefman BTS JV กับสิริพวกนี้ค่ะเชฟแมนนี่เผื่อบางคนไม่รู้จักนะฮะคือเป็นพัฒนาการจีนนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆที่ต้องดังอ่ะซาลาเปาไส้หวาไส้ไหลของเขาอ่ะไส้ทะลักนะฮะที่มาเรียนแบบกันตอนหลังๆเยอะแยะเลยนะครับก็อร่อยดีลองไปชิมดูนะฮะก็อันนี้หลักการของเขาคือกำไรมันค่อนข้างจะเรียกว่า diversify หรือว่ากระจายความเสี่ยงนะไม่ได้พึ่งพิงกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากนักนะครับรถไฟฟ้าหลักยังเป็นตัวกำไรหลักอยู่ดี 43% นะซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าโอลิโกโพลีเลยนะคือผู้แข่งขันน้อยรายนะครับก็คือค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่ากำไรเนี่ยทำได้พอสมควรมาร์จิ้นก็ดีนะครับในขณะที่มีเดียนะก็คือจริงๆต้องบอกว่าแหมเหมือนเขามีเดียก็ยึดกับรถไฟฟ้าเป็นหลักอ่ะนะเพราะฉะนั้นคือก็เรียกว่าแข่งขันน้อยรายมากๆด้วยเหมือนกันนะผูกติดกันเลยทีเดียวนะฮะนะก็ลักษณะแบบนั้นก็คือทำให้มาร์จิ้นก็ค่อนข้างจะดีเช่นเดียวกันนะสุดท้าย property จะคู่แข่งเยอะนิดนึงกับเชฟแมนที่เป็นโรงแรมอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีจุดเด่นของเขานะครับในการที่เขาพัฒนานะครับทางด้านของตัวคอนโดหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยตามแนวรถไฟฟ้าซึ่งเขาถนัดของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอื้อกันทั้งหมดเลยซีเนอร์จี้กันทั้งหมดเลยนะทั้ง3ส่วนแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นก็ถึงถือว่าทั้ง3 business เนี่ยเป็น core business ซึ่งไม่ได้แบบแตกออกไปจากกันเท่าไหร่เลยนะคือเอื้อกันด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็คือเป็นภาพสมัยใหม่นะของที่เป็น business model ของตัว BTS เองนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดไปเรามาดูทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคาเป้าหมายของเรานะคะซึ่งการประเมินราคาเป้าหมายของเราที่ 10.5 บาทเนี่ยเราใช้วิธีรวมส่วนกิจการค่ะหรือที่เรียกว่า sum of parts นะคะก็คือเป็นการเหมือนรวมส่วนของแต่ละ business ต่างๆออกมาด้วยกันค่ะซึ่งถ้ามาดู breakdown เป็นในส่วนของแต่ละธุรกิจนะคะตัวธุรกิจ Match Transit ของเราเนี่ยก็จะยังคงสูงที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณ 6.2 บาทอันนี้คือ net of debt ของบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะจะคิดไปประมาณ 59% นะคะครับซึ่งในส่วนของ Match Transit เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจของ BTS รถไฟฟ้า
เหมือนกับที่เราเคยบอกไปแล้วนะคะก็คือเป็นส่วนของ O&M เป็นส่วนของ BTS Jeep แล้วก็เป็นส่วนของชมพูกับเหลืองพูดง่ายรวมทุกเส้นที่ปัจจุบันได้มาหมดแล้วที่ชนะได้แน่ๆนะครับรวมแต่ละส่วนมาซึ่งถ้าแยกมาง่ายๆเลย Big Pink and Yellow เนี่ยนะครับน้องปิยชนกทำมาสีชมพูนี่ประมาณสัก80สตางค์ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็สีเหลือง30สตางค์นะดูเหมือนไม่ได้เยอะแต่ว่าเนื่องจากกว่าจะเปิดเนี่ยอีกเกือบ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอีก 3-3 ปี3ปี3เดือนนะฮะก็คือลักษณะก็คือว่าเวลาเราใช้ตัว Discount Cash Flow นะเพราะลักษณะธุรกิจแมททันสีเราใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดกลับมานะฮะเนื่องจากปีมันไกลนิดนึงนะมูลค่าที่คอนทริบิวต์มาในปัจจุบันก็เลยน้อยนิดนึงแล้วก็เนื่องจาก30ปีนี้เป็นช่วงลงทุนด้วยนะฮะวิธีคิดลดกระแสเงินสดก็ทำให้กระแสเงินสดในช่วงปีแรกอาจจะดูค่อนข้างจะตึงๆนิดนึงนะฮะตึงๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสมมุติไปถึงปีที่เปิดดำเนินการแล้วปรากฏว่าทางด้านของตัว ridership หรือจำนวนคนที่ขึ้นนะฮะต่อเที่ยวเนี่ยขึ้นไปได้ตามเป้านะซึ่งจริงทั้ง Pink and Yellow เนี่ยเป้าของ BTS เองที่วางไว้คือประมาณ 190,000 ใช่ 190,000 คนโดยเฉลี่ยต่อวันต่อวันค่ะแต่ว่าที่เราทำไว้คือลดลงมาประมาณ 15% ค่ะจิ๋วที่ประมาณ16,000 นะคะแสนหกมีแย่เลยนะตกใจนะแสนหกค่ะต่อวันแสนหกหมื่นคนต่อเที่ยวต่อวันนะครับอันนั้นคือจำนวนที่เราทำแอสซัมชันไว้แต่ว่าเบรกอีเวนต์ของสองสายนี้อยู่ที่ลดลงไป 40% ค่ะอยู่ที่ประมาณ 101,000 สำหรับตัวสายสีชมพูแล้วก็แสนสามประมาณของสายสีเหลืองค่ะคำว่าเบรกอีเวนต์คือพูดง่ายๆคือโปรเจกต์นี้มันกำไรมันคุ้มทุนแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงเป้าขนาดแสนเก้าที่เขาวางไว้เพราะฉะนั้นการที่จุดเบรกอีเวนต์เนี่ยมันต่ำกว่าที่บริษัทคาดการถึง 40% เนี่ยเราเลยมองว่าโอเคมันไม่ค่อยน่ากังวลแล้วแหละคือขอให้ขึ้นถึงระดับแสนอ่ะแฮปปี้แล้วสบายใจซึ่งถึงอยู่แล้วแหละนะในที่สุดเพราะคนติดรถติดกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็คนขึ้นเยอะขึ้นอยู่เรื่อยๆคอนโดก็สร้างเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนั้นก็คือส่วน 59% คือส่วนแมสทางสิทธิ์ 59% คือหมายถึงว่าบน 10.5 บน 10.5 นะครับรับรู้มา 6.2 อยู่ในธุรกิจที่เป็นรถไฟฟ้าแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาที่รองลงมาคือจะเป็นในส่วนของ property 2.20 ค่ะซึ่งที่เรากรุ๊ปเนี่ยอาจจะเป็นตัวของ property แล้วก็เป็นพวกสวิตอื่นๆก็คือพวก Shape Man อยู่ City ที่ได้บอกไปแล้วนะคะ 2.2 อันนี้เราใช้วิธี Pre-book ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่าค่ะครับPBook คือ Price Per Book Value นะครับสุดท้ายคือเป็นธุรกิจสื่อหรือมีเดียนั่นเองนะของ VGI ซึ่งเป็นอันนี้นะคะ BTS เนี่ยเขาถือสุทธิใน VGI ทั้งหมดประมาณ 69.6% ซึ่งก็คือคิดมาเป็นตาม Target Price ของCIMB เราค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ 2.1 บาทครับคือพูดง่ายเราเอาจำนวนหุ้น VGI ที่ทางด้านของ BTS ถือทั้งหมดคูณด้วยราคา Fair Value ของ VGI นะที่คุณพิสุทธิ์เขาทำไว้แหละคูณง่ายแล้วมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BTS จะได้เป็นมูลค่า VGI ที่ BTS ถืออยู่ประมาณ 2.1 ใช่นะครับก็คือ contribute มาให้กับ BTS เนี่ย2บาท10สตางค์นั่นเองรวมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ได้10บาท50สตางค์อันนี้คือมูลค่า BTS ที่เราทำออกมาได้ในวันนี้นะซึ่งปัจจุบันราคาปัจจุบันมีอัพไซด์ประมาณ 20% สบายมี dividend yield อีก 4% ก็ถือว่ารวมทั้งหมด 24% อัพไซด์ก็กำลังสวยเลยนะคะครับลงทุนระยะยาวได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูถัดมานะครับค่ะdividend ที่น้องพูดถึงใช่ค่ะก็อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าเรามองว่าผู้นักลงทุนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลมากเกินไปซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยที่บริษัทเขาเคยจ่ายได้ถึง 6-8% เนี่ยมันเกิดจากการที่เขามีการโอนรายได้บางส่วนเนี่ยเข้าไปตัว BTJF เขาเลยเหมือนต้องไปคอมมิตว่าหลังจากที่earning เนี่ยมันได้หลุดลงไปเหลือ 33% ใช่ไหมคะแต่ว่ารับกำไรข้างมาครั้งหนึ่งใช่แล้วก็มาเข้ามาครั้งหนึ่งทีนี้เหมือนเขาก็เลยต้องเอากำไรพิเศษเนี้ยเหมือนมาคอมมิตว่าจะมีการจ่ายคืนให้กับตัวผู้ถือหุ้นด้วยค่ะครับแต่ว่าตอนนั้นคอมมิตไป 21,000 ล้านค่ะจ่ายไปปีละ 6,000 7,000 8,000 ล้านทั้งหมดรวมกัน 21,000 ล้านก็เลยได้ dividend yield มา 6-8% ถูกต้องแต่ปีปัจจุบันนี้ไม่มีละหมดละไม่มีแล้วต่อไปจะเริ่มเป็นการจ่ายจากตัว operation หลักของเขาจริงๆนะคะซึ่งเรามองว่าการที่จ่ายจาก operation หลักแล้วได้ถึง 3% ถึง 4.5% ก็ถือว่าเป็นจุดที่โอเคแล้วสำหรับในช่วงของ cap cycle ของ BTS ค่ะครับที่บอกว่าโอเคเพราะว่าช่วงนี้ต้องลงทุนอยู่เยอะด้วยนะไม่จ่ายได้ 3-4% ใหญ่ๆด้วยกันครับ 30% ก็โอ้เยอะกว่าเงินฝากมหาศาลเลยตรงนี้ไปลงตราสารหนี้เนี่ย 30% นี่เยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โหเบี้ยว BE มีอะไรตั้งเยอะแยะด้วยอันตรายนิดนึงนะครับ BTS นี่ไม่เบี้ยวนะคือรถไฟฟ้ามีอยู่แน่ๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทั้งเทอมของอัพไซด์แล้วก็ทางด้านดิวิเดนด้วยนะครับถัดมาครับค่ะก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ BTS เทียบกับตัว Set Index นะคะในกราฟ BTS คือสีแดง BTS คือสีแดงเข้มค่ะ Set Index คือเทาข้างบนแล้วก็จะมีสีเทาอ่อนๆเป็นตัวของ BTS GIF นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะดูแค่ BTS กับ
ตัวเซ็ตอินเด็กซ์ละกันซึ่งเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะขณะที่ BTS เนี่ยกับราคาหุ้นเนี่ยกับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญนะคะทั้งที่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเซ็นสัญญาสายสีเขียวส่วนต่อขยายเหนือใต้เพิ่มอีก30กิโลเมตรแถมยังมีการชนะประมูลสีชมพูกับเหลืองอีก2โครงการด้วยกันขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรเลยซึ่งเรามองว่าเนี่ยตลาดเหมือนกับยังไม่ได้มีการรวมประมาณการ price in เข้าไปในส่วนนี้ค่ะครับก็แปลว่าเป็นโอกาสเลยที่จะเข้าซื้อใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าคือคนอาจจะไม่เข้าใจหรือคนจะไปสับสนงงๆว่าเอ๊ะได้มาแล้วจะดีไหมลงทุนเยอะไหมจะมีผลกระทบหรือเปล่าซึ่งวันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าอยากจะเข้าใจมากขึ้นก็อ่านในรายละเอียดเปเปอร์30กว่าหน้าได้เลยนะซึ่งไม่มีละนะฮะไม่มีใครเขียนละเอียดขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้คือเนื่องจากคนอื่นเขา cover มานานแล้วเขาอาจจะเขียนแค่หน้า2หน้านะเราเพิ่งกลับมารีนิเชียเราเขียน30หน้าละเอียดมากนะที่เมื่อกี้อธิบายไปท่านจะสามารถหาได้ในเปเปอร์ได้เลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆที่จะเข้าไปลงทุนนะครับสำหรับตัว BTS นะฮะถัดมาครับซึ่งตัวต่อไปนะคะที่เราบอกว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนเนี่ยก็คือถ้ามาดูตามกราฟที่ปรากฏด้านต้นนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของ Growth Cycle อันใหม่แล้วก็คือเป็นการเริ่มต้นของการเติบโตในรอบใหม่รอบใหม่ซึ่งเรามองว่าก็เป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวค่ะครับก็ถ้ามาดูในชาร์ตนะฮะเส้นสีแดงทึบๆคือเส้น dividend per share ก็คือเงินปันผลนะซึ่งเมื่อกี้เล่าไปเรียบร้อยนะที่ดรอปลงมาเนี่ยคือเนื่องจากมันจ่ายปันผลพิเศษออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จ่ายปันผลตามปกติแล้วนะครับทางด้านของเส้นสีเทานะครับเทาอ่อนๆทางด้านล่างสุดเลยคือกำไรปกติต่อหุ้นต่อหุ้น EPS นั่นเองนะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังปี2018ที่น้องปิ่นเชิญพูดแล้วมันจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นจาก20ตังค์20ตังค์ไล่ไป30ตังค์ไปเรื่อยๆนะยิ่งเปิดสายสีชมพูสายสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยกำไรก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนสีแดงประนั่นก็คือทางด้านของตัว PE Core PE คือ PE ปกตินะจะกำไรปกตินั่นเองซึ่งเห็นได้ว่าดรอปลงมาเรื่อยๆ PE ยิ่งต่ำยิ่งดีนะเดี๋ยวคนจะตกใจนะถ้าคนไม่เข้าใจนะครับ Price Earning ยิ่งถูกยิ่งน่าซื้อนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปี2018นะฮะระดับ PE ก็จะลงมาจากระดับประมาณ40เท่านะไล่ไปเรื่อยๆก็จะเหลือประมาณ20กว่าเท่าซึ่งจริงๆ20กว่าเท่าเนี่ยก็สอดคล้องนะกับหุ้นรถไฟฟ้าในทางด้านของภูมิภาคทั่วไปนะซึ่งตรง20เท่าต้องเรียกว่าถูกเลยซ้ำไปชาวบ้านเขาเถียงกัน30เท่านะยิ่ง20เท่ายิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือดูปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจสำหรับตัว BTS แล้วยิ่งความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะมีสัญญาโอนเอ็มเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่ไปพึ่งพิงอะไรได้ชิปเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงกันรวมออกไปนะเพราะมันมีอัพไซด์กับดาวไซด์พอๆกันนะก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับการลงทุนในช่วง growth phase ในปี2018นั่นเองนะสุดท้ายละนะครับสุดท้ายคำแนะนำทางด้านปัจจัยพื้นฐานของทางด้านของตัว BTS คือค่ะก็คือสุดท้ายแล้วอย่างที่เราบอกนะคะเรามีการแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 10.5 บาทเนี่ยขอสรุปอีกรอบกันเลยนะกันว่า key driver หลักๆของ BTS นะคะ1อย่างก็คือมันจะมาจากตัวการปรับรายได้แล้วก็การเติบโตของผู้โดยสารส่วนที่2เนี่ยจะมาจากตัวฐานรายได้จาก O&M ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมา12จะเป็นอยู่ที่ประมาณ44เท่า44กิโลเมตรค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่าในช่วง3ปีนี้นะคะ BTS จะมีรายได้ในส่วนของ E&M แล้วก็ตัว Trend Procurement เข้ามาด้วยซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวมารวมกับตัวธุรกิจอื่นๆของ BTS อย่างเช่นพวกวีจัยและ property และ service นะคะก็ทำให้ตัว earning ของ BTS เนี่ยเติบโตเฉลี่ย 30% ในอีก3ปีข้างหน้าค่ะครับ 30% ใน3ปีข้างหน้าแต่เฉพาะปีนี้เลยนะครับปีนี้โต 54% ใช่ค่ะนะฮะปีนี้เติบโตเด่นแต่ราคาหุ้นไม่ขยับตามอัตราการเติบโตของกำไรด้วยใช่ยังไม่ได้สะท้อนอะไรเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถึงจุดนี้แหละครับพอ paper เราออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสะท้อนละโอเคค่ะเดี๋ยวต้องขึ้นละนะครับในที่สุดก็ต้องขึ้นแล้วเพราะพยายามทำอย่างละเอียดจริงๆนะฮะลองไปตามอ่านดูได้มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะฮะ30กว่าหน้าเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ภาษาไทยแปลมาเหลือหน้าเดียวนะมี30หน้าเหมือนกันรายละเอียดมีครบนะฮะแล้วก็กราฟอะไรนี่เต็มมากจัดเต็ม30กว่าหน้าจริงๆเพราะว่ากราฟเยอะนะฮะรูปเยอะนะเขียนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะลองไปดูนะฮะจะได้รู้ว่าเออเราทำออกมาดีจริงๆนะถือว่าเป็นรีพอร์ตที่น่าสนใจแล้วเราก็มาคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็คงน่าชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าBTS น่าสนใจยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องสายแล้วก็ขอจบการวิเคราะห์ทางด้านตัว BTS ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ